อยทอดเบี้ยวใช่ไหมอย่าให้เจอกันละกันกลับโอนหนี้นอกระบบมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยต่ำหนึ่งในโครงการธนาคารเพื่อประชาชน